สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยถึงเรื่องติดบัวนะครับติดบัวรอบบ้านเนี่ยแบบข้างหลังผมแบบนี้นะแล้วก็มุกนะครับเห็นมุกไหมข้างบนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับมุกหน้าบ้านหรือเปล่านะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะมาดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่รู้เบื้องต้นแล้วแหละว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันนะนี่จะเป็นมุกนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นบัวนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับว่าติดแบบไหนบ้างครับก็ลองดูเป็นแบบอย่างหรือว่าไอเดียก็แล้วกันเนาะอันนี้ผมก็เลือกเองนะครับนี่ก็จะติดแบบรอบเขาเรียกรอบแล้วรอบวงกบอ่ะรอบอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสานะทำคล้ายๆเสาแล้วก็จะทำหินกราบสีดำมาใส่นะครับตัดด้วยบัวแล้วก็ข้างล่างสี่เหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมจะใส่เป็นร่องนะครับซื้อเชอร่าแบบร่องมาติดนะครับอุ้ยนะก็จะทำให้บ้านดูแบบมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ใช้บัว3นิ้วนะครับ8เซนนะครับบัวขอบอลูมิเนียมอะขอบหน้าต่างวงกบอะเนี่ยขอบแบบเนี้ยใช้บัว3นิ้ว8เซนแล้วก็รัดเอวรอบบ้านรัดเอวรอบบ้านผมใช้4นิ้วนะครับ10เซนนะครับนี่ก็เป็นรัดรอบบ้านเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงบานกระทุ้งห้องน้ำเห็นไหมอันนี้ใช้5เซนนะครับเล็กหน่อยนะครับผมว่าก็โอเคนะถ้าใช้ใหญ่ไปมันก็เถอะถะนะนี่มีพัดลมก็ใส่เหมือนกันนะพัดลมดูอากาศก็ใส่บัวเหมือนกันนี่นะครับแบบนี้รอบบ้านเลยแล้วก็มาดูตรงมุกนะครับเนี่ยครับตรงมุกหน้าบ้านเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะน่าจะใช่มังมุกนะเนี่ยมุกตรงเนี้ยครับก็ผมว่ามันก็โอเคนะทำให้บ้านแบบดูมีอะไรหน่อยนะเดินไปดูใกล้ๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยครับมันจะเป็นหยักๆตรงนี้ก็บางร้านเขาก็ให้เราเททับหลังไว้นะครับให้เราเทกอทับหลังให้เรียบร้อยแล้วเขาจะมาติดด้านข้างนะครับแต่อันนี้ผมเลือกร้านที่แบบเขารับทำแบบนี้นะผมว่ามันดูโอเคกว่าเขาก็จะยึดเหล็กนะครับเขาทำมาเป็นแท่นของเขานะเป็นแผ่นของเขามาตัดต่อที่นี่แล้วก็ยึดเหล็กเห็นไหมยึดเหล็กเชื่อมข้างบนแล้วเดี๋ยวก็ก่อนะครับก่อชนเหล็กนะครับก่อชนเหล็กรัดคอข้างบนก่อฉาบนะครับแล้วก็เสานี่ก็จะเป็นแบบเห็นปะก็จะมีแบบบัวนะครับแบบข้างๆแบบเนี้ยแต่นี้จะเห็นชัดไงนี้มันยังไม่ได้ฉาบมันก็เลยดูไม่ค่อยเห็นเราจะติดหินกราบนะครับก็คือฝั่งหนึ่งนะครับสองฝั่งเนี่ยเป็นมุมเสาสองมุมนะครับแล้วก็มุมในอ่ะไม่ได้ติดนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยมุมเนี้ยไม่ได้ติดก็จะเป็นฉาบเรียบทาสีเฉยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะนี่ประมาณนี้นะครับก็ติดบัวแล้วก็ดูดีนะดูสวยงามดีแล้วก็อีกอย่างนึงบัวตรงนี้ตรงประตูใหญ่ตรงประตูทางเข้าบ้านกระจกอลูมิเนียมเห็นปะอันนี้ผมติดบัว4นิ้วนะตรงเนี้ยเนี่ยติดบัว4นิ้วเนี่ยครับตรงนี้จะติดบัว4นิ้วโอเคครับก็พาชมกันแล้วเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองแจ้งราคาดูนะครับราคาไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะผมว่าก็ไม่แพงนะครับก็ผมเหมาเฉพาะไม่ใช่ก็คือเหมาทั้งของทั้งแรงเลยนะก็คือซื้อบัวกับเขาแล้วก็ให้เขามาติดตั้งให้ด้วยนะครับบัว3นิ้ว8เซนเนี่ยเขาคิดเมตรละ150บาทนะครับตอนแรกแจ้งมา160ก็ต่อไป150นะ3นิ้วนะครับแล้วก็บัว4นิ้วที่รัดเอวรอบบ้านเนี่ยบัว4นิ้วนะครับเขาคิดเมตรละ180บาทแต่ว่าต่อเขาได้เหลือ170บาทนะครับ
170กับ150เมตรนะรวมติดตั้งรวมอะไรด้วยนะครับส่วนมุกด้านบนตรงนี้นะครับรวมของรวมติดตั้งเขาคิดเมตรละ200นะครับเนี่ยมาติดตั้งให้แบบนี้เลยคิดเมตรละ200นะครับในความคิดผมนะตอนแรกผมก็อยากจะซื้อมาให้ช่างติดเองนะครับเพราะรวมค่าแรงติดบัวไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อบัวมาเนี่ยผมเคยลองถามราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยเมตรละ50บาทเองนะก็คือเราซื้อมาติดเองนะครับบัว3นิ้วนะเมตรละ50บัว4นิ้วเมตรละ70นะครับก็เหมือนเขาบวกค่าแรงติดตั้ง100นะครับตอนแรกเราก็คิดว่าติดตั้งง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าเขาต้องเก็บงานกอกปูนแต่งให้สวยทำให้ได้ระดับนะครับช่วยเสียมเหมือนกับว่าถ้าเราบานวงกบไม่ตรงอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยให้มันตรงอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าก็คิดถูกนะครับที่จ้างเถาทั้งของทั้งแรงมาติดเลยนะครับจ้างคนชำนาญมาทำดีกว่านะครับดีกว่าให้ช่างผู้รับเหมามาติดนะครับอาจจะได้งานไม่เนียนไม่เรียบร้อยนะครับซื้อมาติดเองก็ถูกจริงนะครับแต่ว่าอาจจะได้งานไม่เรียบร้อยผมคิดดูแล้วหลังนึงเนี่ยถ้าทำแบบมีรัดเอวมีรอบขอบวงกบมีมุกแบบนี้ก็ตกประมาณไม่เกิน 20,000 คิดไว้น่าจะประมาณ 10,000 กว่าบาท 16,000 17,000 18,000 เนี่ยน่าจะประมาณนั้นก็โอเคนะทำให้บ้านดูแบบเออมีอะไรอ่ะมีแบบมีอะไรอ่ะมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะครับถ้าไม่มีก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนชอบนะครับผมคิดว่าแบบเนี้ยสวยดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ